ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราได้ยินคำว่าบุญธรรมกรรมแต่งบุญธรรมกรรมแต่งแต่คนเราปัจจุบันในพูดถึงพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ความจริงไม่ใช่มันถ้าพูดถึงจิตซึ่งเป็นจิตสังขารมาสู่กายสังขารไอ้จิตตัวนั้นน่ะบุญธรรมกรรมแต่งจึงทำให้คนแปลกแตกต่างกันทุกประการในโลกอาตมาภาพจึงได้วิเคราะห์จากจุลกรรมวิพังคสูตรของพระพุทธเจ้าว่าคนเรานี่หนอเกิดก่อสังขารเพราะกรรมบันดาลให้เราเห็นผลสัตว์โลกหมุนเวียนหันเหียนเวียนวนเพราะกรรมของตนส่งผลเกิดมาเพราะกรรมของตนส่งผลเกิดมาติดมาที่จิตบุญญาภิสังขารมันก็แต่งขึ้นไปก่อนถ้ามันลงกลับมาเป็นมนุษย์มันก็จะเห็นง่ายขึ้นถ้าบุญญาภิสังขารส่วนที่จากไปแล้วเราไม่เห็นถ้าดีก็เป็นนางฟ้าเทวดาทุกระดับภูมิภาคเป็นพรหมถ้าไม่ดีก็ไปสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายมันมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นจิตเป็นตัวปรุงเขาเรียกอภิสังขารอภิสังขารมานะคือจิตที่ทำร้ายภพชาติตัวเองทำร้ายคนอื่นเพราะอภิสังขารขันธ์ที่อยู่ในตัวเรานั้นต้องประคองให้ดีเพราะสัตว์โลกหมุนเวียนหันเห็นวินวนเพราะกรรมของตนส่งผลเกิดมาอายุคลายสั้นมาพันตายจากมาพลันตายจากเพราะฆ่าเขาไว้มากชาติก่อนนั้นหนาเกิดมาชาตินี้กรรมตามบีทาต้องมรณาเสียเมื่อยาวัยที่ตายก่อนตายในท้องเอ๋ยตายเพราะอุบัติเหตุเอ๋ยตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเอ๋ยนะไม่ใช่อย่างอื่นแล้วท่านเอาเขาไว้กรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงคืนท่านจำสองคำนี้ไว้มนุษย์หรือสัตว์ในโลกใบนี้นะที่เรามองเห็นด้วยลูกตาเราก็แล้วกันนะมันจะมีกรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงแล้วท่านจะรู้ว่าเทวดาไม่ฆ่ากันนะเทวดาก็ฆ่ากันเบียดเบียนกันเทวดาก็มีกรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงแบบมนุษย์แต่มนุษย์เราเห็นง่ายง่ายเอ๊ะทำไมไม่น่าตายไม่น่าตายอัตนากรรมเกณฑ์นายเวรตามมาทวงหรือพฤติกรรมของเราไม่สอดคล้องต้องกับสังคมทำเขาก่อนหรือคนอื่นหวังประโยชน์จากเราเห็นว่าเราเป็นอุปสรรคเขาก็ทำเราก่อนและในเวลาที่ท่านทั้งหลายเห็นอายุของมนุษย์ไม่เหมือนกันนี้จงรู้ว่าเพราะชาติก่อนฆ่าเขามามากแต่ถ้าชาตินี้ใครเริ่มลงมือก่อนชาติหน้าลำบากกรรมจะมาเกณฑ์นายเวรจะตามมาทวงไม่มีความสุข